ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะนวนิยายผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่ได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2553แล้วก็ได้รับรางวัลจอห์น F. Kennedy เมื่อปี2516ค่ะวันนี้มาถึงตอนที่18แล้วกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในยุคที่คนไทยยังแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าถึง12แคว้นเป็นอิสระต่อกันแล้วก็เป็นชนชาติที่รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดแต่มีปัญหาในเรื่องของความสามัคคีว่ากันว่านวนิยายเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าอกเข้าใจจิตวิญญาณของความเป็นไทยนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ตอนที่18แล้วนะคะเรามาทวนความเดิมค่ะความเดิมตอนที่แล้วธงผาอยากจะไปดูความเกรียงไกรของกองทัพจีนบ้างก็ไปเจอเซ็กโปซึ่งเป็นจอมพลังแล้วก็เป็นบอดี้การ์ดของลิบุนปรากฏว่าก็สู้กันธงผาสามารถที่จะฆ่าเซ็กโปตายขามือได้เลยนะคะลิบุนกลัวธงผามากค่ะเพราะคิดว่าเซ็กโปนี้เจ๋งสุดแล้วในขณะที่กุมภาวาใช้ความได้เปรียบด้านพื้นที่รบแบบกองโจรฆ่าทหารจีนไปได้มากมายมหาศาลจนในที่สุดถึงกับลวงลิบองลูกชายลิบุนไปฆ่าตัดศีรษะเอามาขู่ฝ่ายจีนได้ทำให้ลิบุนรู้สึกเสียใจมากแล้วก็ไม่ยอมหันมามองทางค่ายของคนไทยอีกเลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดหรือเปล่าทำไมทัพไทยร้ายกว่าที่ตัวเองคิดทั้งที่ถ้าพูดถึงกองกำลังแล้วฝ่ายจีนมีมากมายมหาศาลเป็น10เท่าเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนที่18คนไทยทิ้งแผ่นดินรอคุณอยู่ค่ะเกี้ยงสุยผู้เป็นรองแม่ทัพระวังค่าอยู่6วันไม่เห็นลิบุนออกมาจากที่พักเลยก็เข้าไปหาลิบุนแล้วก็บอกว่าตอนนี้เสบียงกำลังขาดแคลนหากตั้งมั่นอยู่ต่อไปทหารจะต้องแย่งกันกินแน่นอนและทัพไทยก็อาจจะมีกำลังหนุนเพิ่มเติมมาเกียงสุยเห็นว่าทหารฝ่ายจินยังมีมากกว่าฝ่ายไทยและขวัญกำลังใจก็ดีขึ้นแล้วขอให้ข้ายกทหารออกครบข้าจะเอาชนะให้จงได้ลิบุนก็อนุญาตค่ะให้ทหารแก่เกียงสุยไป 80,000 กุมภาวาเมื่อเห็นทัพจีนออกมาก็นำทัพออกแล้วก็ให้ธงผากุฉินลำพูนจันเสนแล้วก็นายกองอื่นๆกระจายกันคุมทัพเป็นหน้ากระดานและให้ทหารตีกรองเสียงก้องไปทั่วทุ่งกรองในที่นี้หมายถึงกรองมโหระทึกนะคะที่ทำจากสำริดทหารเหล่านี้ฝึกตีกรองมาชำนาญทุกคนค่ะเสียงกรองกระหึ่มประดุจแผ่นดินกำลังถล่มคราวเสียงคือเรียกว่าเป็นเสียงที่ดังแล้วก็ไปข่มขวัญทหารจิ๋นเพราะว่าเป็นกรองสำริดทหารจิ๋นไม่เคยได้ยินเสียงกรองเช่นนี้มาก่อนและตั้งแต่ทัพของลิบองถูกทำลายทั้งทัพทหารจีนก็เริ่มรู้สึกกลัวทัพไทยรู้สึกว่าทัพไทยนั้นเหมือนกับทัพปีศาจและยิ่งเมื่อได้ยินเสียงกรองซึ่งดังอย่างน่ากลัวแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนทหารจีนฟังแล้วรู้สึกว่านั่นเป็นเสียงที่บอกล่วงหน้าถึงความตายความหวาดกลัวก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลืมคิดไปว่าฝ่ายตนมีจำนวนเหนือกว่าทหารที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่คิดว่าตนจะพ้นความตายไปได้และเมื่อธงผาเข้ามาใกล้คนถือธงก็จำได้แล้วก็ร้องบอกว่าธงผามาแล้วแล้วก็หันหลังวิ่งหนีด้วยความกลัวคือตอนนี้บรรดาทหารเนี่ยต่างก็กลัวธงผาไปหมดเพราะแม้กระทั่งเซ็กโปที่ว่าเจ๋งที่ว่าแน่ธงผาก็ยังซัดซะตายทหารแถวหน้าวิ่งตามธงไปทหารแถวหลังเมื่อเห็นคนถือธงวิ่งกลับก็เข้าใจว่ามีคำสั่งให้ถอยต่างก็หันหลังกลับกันหมดทหารไทยก็ไล่ติดตามไปแล้วก็ฆ่าฟันทหารจีนไปจนถึงประตูค่ายเกียงสุย ถูกทหารของตนเหยียบตายที่หน้าค่ายนั่นเองอนาถมากตายแบบง่ายๆนี่คือรองแม่ทัพนะคะจากนั้นทหารไทยก็ตามทหารจีนเข้าไปในค่ายลีบุญเมื่อรู้ว่าทัพไทยเข้าค่ายได้ก็เอาเสื้อทหารเลวใส่นำทหารขึ้นม้าออกไปทางหลังค่ายและให้ทหารนำถุงทองที่ลิบุญโกงเจ้าเมืองเชียงสีไว้ผูกติดหลังม้าไปด้วยฝ่ายทัพไทยก็ติดตามไล่ฆ่าฟันทหารจีนไปในวันนั้นทุ่งลาดขวัญก็เต็มไปด้วยศพทหารเหมือนเมื่อ20ปีก่อนที่นี่เคยเป็นสมรภูมิที่ไทยรบกับฝ่ายจีนมาก่อนและครั้งนั้นทัพไทยเป็นฝ่ายปราชัยข้างฝ่ายลิบุญเมื่อหนีมาจนเวลาค่ำก็หยุดพักกินอาหารทหารบางคนก็แกล้งไปเก็บฟืนแล้วก็แอบหนีไปพร้อมกับทองบางคนก็ขี่ม้าขับออกไปซึ่งหน้าลิบุญได้แต่เอ่ยซ้ำๆอยู่ว่าคนไทยเมื่อกินอาหารเสร็จลิบุญได้ยินเสียงฝีเท้าม้าก็รีบขึ้นม้าหนีต่อไปพร้อมด้วยทหารอีก30คนควบม้าไปได้ครึ่งทางทหารที่ติดตามก็เหลือแค่5คนฝ่ายไทยที่ติดตามมานั้นคือกุฉินกับธงผาเมื่อกุฉินกับธงผามาถึงเห็นกองไฟที่ทหารจีนก่อหุงต้มอาหารก็รู้ทันทีว่าทหารจีนอยู่ในบริเวณนั้นจึงพากันติดตามไปแล้วก็จับทหารจีนได้คนหนึ่งทหารจีนคนนี้หลบลิบุญมาพร้อมกับทอง3ถุงเมื่อถูกจับก็ร้องขอชีวิตแล้วก็บอกว่าให้ข้าได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียข้าเถิดข้าจะมอบทอง3ถุงนี้ให้ธงผาก็บอกว่าจะปล่อยไปก็ได้แต่ให้บอกมาว่าเห็นลิบุญอยู่ที่ไหนข้าเพิ่งหลบลิบุญมาได้ไม่นานพร้อมกับทองนี้สู่รีบตามไปทางเหนือก็จะพบลิบุญธงผากับกุฉินขับม้าไปทางเหนือลิบุญหนีมาจนรุ่งเช้าทหารที่ติดตามมาก็เหลือเพียงแค่เล่ากวงทหารประจำตัวคนเดียวซึ่งไม่มีถุงทองส่วนทหารที่รับมอบถุงทองไว้จากลิบุญก็พากันหลบหนีไปสิ้นลิบุญกับเล่ากวงก็ขับม้าผ่านทุ่งกว้างซึ่งตอนนั้นลมพัดจัดมาจากเบื้องหลังหอบทรายคลุ้งขึ้นไปข้างบนเสียงลมยิ่งดังขึ้นเล่ากวงร้องบอกลิบุญว่าข้าได้ยินเสียงตามหลังมาข้ากลัวนักจงเร่งม้าโดยเร็วเถิดเป็นเสียงม้าติดตามเรามาหรือไม่ใช่เสียงม้าแต่เป็นเสียงคนโหยหวนมาข้างหลังเสียงนั้นพูดว่าอย่างไรข้าได้ยินเสียงร้องมาว่าเอาทอง 5,000 แท่งของข้ามาเอาทอง 5,000 แท่งของข้ามาร้องซ้ำอยู่เช่นนี้สู่ไม่ได้ยินหรือไงข้าได้ยินอีกแล้วลิบุญได้ฟังเล่ากวงพูดก็รู้สึกเหมือนกับว่าปีศาจเจ้าเมืองเชียงสีติดตามมาทวงเอาทองจากตนและคราวนี้ลิบุญได้ยินเสียงคร่ำครวญนั้นตามหลังมาด้วยลิบุญก็กลัวเร่งม้าให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะหนีเสียงนั้นในไม่ช้าลิบุญก็ถึงลำน้ำกว้างแห่งหนึ่งพอดีเรือหาปลาผ่านมา2 ลำลำหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งแจวอีกลำหนึ่งมีชายแจวลิบุญก็เรียกเรือ2 ลำนั้นมาที่ตนหญิงเจ้าของเรือเห็นเสื้อของเล่ากวงสวยส่วนของลิบุญเป็นเสื้อหยาบๆนางก็ให้เล่ากวงถอดเสื้อให้แล้วนางก็นำเล่ากวงและม้าข้ามลำน้ำไปส่วนชายเจ้าของเรือถามลิบุญว่าสูมีอะไรให้ข้าลิบุญบอกว่าที่ข้าจะให้สูนั้นถึงสูหาปลาไปตลอดชีวิตก็จะเก็บเบี้ยไปซื้อมาไม่ได้ลิบุญควักตราหยกสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการทหารแห่งแคว้นจินยื่นให้ชายหาปลาชายหาปลากลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าสูว่าหินก้อนนี้มีค่าปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งสำหรับลูกค่ะยังจะดีกว่าหินก้อนนี้แล้วชายหาปลานั้นก็ไม่นำเรือเทียบฝั่งแม้ว่าลิบุญจะอ้อนวอนอย่างไรก็ยังคงเฉยอยู่ลิบุญก็นึกขึ้นมาได้ว่าโกรนม้าของตนทำด้วยทองสู้ไม่รู้จักค่าของหยกแต่ทุกคนพอใจทองไม่ว่าไทยหรือจินโกรนม้าของข้าทำด้วยทอง ข้าจะให้เป็นค่าจ้างจงส่งข้าข้ามฟากด้วยเร็วเถิดลิบุนชี้ไปที่โกรนม้าของตนแต่คนไทยเจ้าของเรือตะโกนแก่ลิบุนว่าสูคิดว่าคนหาปลาโง่นักหรือมีใครบ้างที่จะเอาท้องไปทำเป็นโกรนม้าแล้วชายนั้นก็ถอยเรือไปกูชินกับธงผามาถึงพอดีเมื่อลิบุนเห็นผู้ที่ฆ่าเซ็กโปลิบุนก็ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงดาบร่วงหลุดจากมือแล้วลิบุนก็ถูกนำตัวไปยังทัพไทยเรากวงเห็นนายของตนถูกจับไปเช่นนั้นก็ร้องไห้แล้วก็เดินทางหลบหนีไปโดยลำพังเพราะว่าเล่ากวงเนี่ยข้ามฝั่งไปแล้วจากนั้นลิบุนก็ถูกนำตัวไปที่กุมภาวาคนทั้งสองเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งกุมภาวาถามว่าข้าควรจะทำอย่างไรแกสูจงทำต่อข้าอย่างข้าเป็นแม่ทัพไม่ว่าเมื่ออยู่หรือเมื่อตายการเป็นหัวหน้าคนเพื่อฆ่าคนอื่นทำให้เราเหนือคนอื่นหรือกุมภาวาถามลิบุนแล้วก็หันไปกล่าวแก่สีเผาว่าจงเอาคนผู้นี้ไปจัดการด้วยความเป็นธรรมเถิดสีเผานำลิบุนไปยังที่ประชุมของคนไทยซึ่งณมุมหนึ่งของที่ประชุมนั้นมีเฉลยชาวจีนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่คนไทยเหล่านี้จะไต่สวนความผิดของสูส่วนเฉลยชาวจีนเหล่านั้นจะถูกปล่อยตัวให้กลับไปแคว้นจีนเพื่อไปบอกชาวจีนว่าเมื่อเราใช้กำลังเราใช้ด้วยความเป็นธรรมแม้แต่กับศัตรูของเราลิบุนกล่าวว่าทำไมสูไม่ประหารข้าเสียโดยเร็วข้าเป็นแม่ทัพเป็นผู้ว่าการทหารของจีนสูจะให้คนธรรมดาเหล่านี้มาตัดสินข้านั้นสมควรหรือสีเผาก็เลยบอกว่าลิบุนเอ้ยจนตายสูจะหลงอยู่กับของประดับภายนอกคนธรรมดาเหล่านี้จะตัดสินสูเพราะว่าสูพาคนมาทำลายชีวิตอันสงบของเขาต้องทิ้งพลั่วทิ้งคันไถแล้วหันมาจับดาบแหลนหลาวเพื่อคุ้มกันตัวของเขาและคนที่เขารักเพื่อนจำนวนมากของเขาก็ต้องตายไปแทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวสูทำผิดต่อเขามากเช่นนี้แล้วไม่สมควรหรือไงที่เขาจะตัดสินการกระทำของสูแต่สูกลับเห็นว่าเราประจานสูในตำแหน่งแม่ทัพจากนั้นการไต่สวนลิบุนก็เริ่มขึ้นคนไทยหลายคนถามลิบุนว่าเราทำผิดอย่างใดหรือสูจึงยกกำลังมาหมายจะทำร้ายเราลิบุนไม่ตอบในที่สุดคนไทยในที่นั้นก็ตัดสินให้ประหารชีวิตลิบุนแต่ก็ไม่สามารถตกลงได้ว่าจะประหารด้วยวิธีใดบางคนก็บอกว่าให้ทรมานลิบุนให้สาหัสเหมือนที่แคว้นจินเคยทรมานหัวหน้าคนไทยสมัยก่อนแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะทรมานด้วยวิธีใดทันใดนั้นคนครัวคนหนึ่งชื่อว่าสมปอยก็ลุกขึ้นบอกว่าคนคนนี้อยากได้ที่ดินของเรามากเราอย่าให้เขาผิดหวังเลยเราพอจะให้ดินแก่เขาคนละก้อนสองก้อนได้พอสมปอยเสนอมาคนไทยอื่นๆก็โห่ร้องอย่างเห็นด้วยเฉลยของจินคนหนึ่งอุทานว่าซินหยงเอ้ยสูเป็นโหนโดยแท้แม่ทัพของเรากำลังจะได้บางอย่างจากคนไทยแล้วที่ไม่มีจินคนอื่นเคยได้เพราะว่าซินหยงซึ่งเป็นโหนเคยทำนายเอาไว้ว่าลิบุนเนี่ยจะได้บางอย่างจากคนไทยที่ไม่เคยมีจินคนไหนได้ซึ่งก็ได้จริงๆใต้ดินจากนั้นลิบุนก็ถูกนำไปมัดไว้ที่กลางลานคนไทยทั้งปวงช่วยกันโยนก้อนดินไปจนในที่สุดร่างของลิบุนก็จมอยู่ภายใต้กองดินส่วนกองทัพไทยยังคงตั้งอยู่ที่ทุ่งลาดขวัญและอีกหลายวันต่อมาบุญปันก็เข้าไปถามกุมภาวาว่าบัดนี้ทัพจินพ่ายไปแล้วจะทำอย่างไรต่อไปกันดีกุมภาวาตอบว่าข้าไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปข้าจึงเฉยอยู่ เราอาจจะเลิกกองทัพให้ทุกคนกลับบ้านหรือเราอาจจะบุกเข้าไปในแดนจิ๋นแต่จะทำอย่างใดนั้นเราจะต้องพร้อมใจกันและข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีข้าจึงเฉยอยู่บุญปันก็นำคำของกุมภาวาไปแจ้งต่อคนไทยอื่นๆจากนั้นค่ำวันหนึ่งมีนักบวชห่มผ้าสีไพรมาหากุมภาวาเมื่อกุมภาวาออกไปพบก็พบว่าเป็นพี่ชายที่ชื่อสีบุญสองพี่น้องถามทุกสุขกันกุมภาวาก็สงสัยว่าสีบุญมาหามีอะไรหรือเปล่าคือไม่น่าจะเป็นการมาหาตามปกติสูเดินทางมาจากป่าลายสูมีความประสงค์สิ่งใดหรือสีบุญจะตอบว่าอย่างไรนะคะสีบุญนี่เป็นพระการที่เดินทางมาหาน้องชายถึงที่นี่แสดงว่าต้องมีจุดประสงค์บางอย่างจุดประสงค์นั้นคืออะไรทางฝ่ายสีบุญเมื่อน้องชายถามเช่นนั้นก็บอกว่าข้าจะมาตั้งวัดที่หมู่บ้านชาวฮ่อกุมภาวาก็ถามว่าชาวฮ่อนั้นแม้จะแยกมาจากจิ๋นแล้วแต่ก็ยังเป็นเชื้อสายของจิ๋นอยู่เขาจะยินดีฟังคำแนะนำจากคนไทยหรือสีบุญบอกว่าข้าจะทำงานกับใครนั้นไม่แตกต่างสำหรับข้าคนไม่ว่าจะเป็นจิ๋นหรือเผ่าไทยไม่ต่างไปจากกิ่งไม้จากต้นเดียวกันและไม่ต่างจากลำธารที่ไปสู่แม่น้ำเดียวกันพี่น้องทั้งสองสนทนากันพักหนึ่งสีบุญก็อำลามาก่อนแยกกันสีบุญบอกกับกุมภาวาว่าบัดนี้งานของสูในการต่อต้านทัพจิ๋นได้เสร็จแล้วแต่สูยังไม่ปล่อยให้ทุกคนกลับไปบ้านเดิมของเขาเราพวกนักบวชเชื่อว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรวันรุ่งขึ้นบุญปันพร้อมด้วยนายกองทั้งปวงก็มาหากุมภาวาบุญปันบอกว่าพวกเราได้พูดกับคนในกองทัพแล้วทุกคนต่างต้องการให้สูนำเขาเข้าไปยังแคว้นจิ๋นทัพไทยนี่เป็นประชาธิปไตยมากนะคะฟังความเห็นของประชาชนกุมภาวาก็บอกว่าที่เราจะโจมตีจิ๋นนั้นเราทำได้แต่ว่าจำนวนคนของเราน้อยเราจะไม่อาจยึดพื้นที่ส่วนใดของจิ๋นไว้ได้แต่เมื่อสูมีน้ำใจอย่างเดียวเช่นนี้จงให้เหตุผลอันสมควรแก่ข้าก่อนที่ข้าจะยอมตามบุญปันก็บอกว่าการศึกกับทัพของลิบุญนั้นสิ้นสุดไปแล้วแต่การศึกกับทัพจิ๋นยังมีอยู่ลิบุญเป็นเพียงแค่คนหนึ่งในหมู่ขุนทัพที่คิดจะรุกรานแคว้นไทยอยู่เสมอเมื่อเป็นดังนี้บุญปันเห็นว่ายังไม่ควรที่จะวางอาวุธหรือว่าเก็บเครื่องสนามกลับบ้านเพราะถ้าเกิดทำเช่นนั้นก็เท่ากับไปนั่งรอให้ขุนทัพคนอื่นๆของจิ๋นมารุกรานอีกถึงเราจะไม่มีคนพอสำหรับยึดแผ่นดินจิ๋นแต่ว่าเราพอจะสั่งสอนจิ๋นได้บ้างต่อไปจิ๋นจะได้คิดให้ดีก่อนที่จะมาเบียดเบียนเราอีกจากนั้นนายกองทั้งปวงก็เร่งเร้าให้กุมภาวานำทัพเข้าไปในแดนจิ๋นกุมภาวายินยอมจากนั้นในไม่ช้าทัพไทยก็มุ่งไปยังเขาจินไตเมื่อทัพของลิบุญถูกทำลายไปข่าวก็รู้ไปถึงเมืองเชียงสีพ่อค้าเชียงสีผู้หนึ่งชื่อว่าทิมอร์นำสินค้าบรรทุกลาไปขายที่เมืองโลยางขณะเจรจาซื้อขายกันอยู่ชาวโลยางก็ถามทิมอร์ว่าสู้อยู่ใกล้แคว้นไทยได้ข่าวหรือไม่ว่าลิบุญยึดเมืองในแคว้นไทยได้กี่เมืองแล้วทิมอร์ได้ฟังก็ประหลาดใจบอกว่าเอ้าชาวโลยางไม่รู้หรือไงว่าทัพของลิบุญถูกทำลายหมดสิ้นแล้วชาวโลยางได้ฟังก็โกรธยื้อแย่งสินค้าของทิมอร์ไปทิมอร์นำความไปร้องต่อกรมการแล้วก็บอกว่าข้าพูดแก่ชาวเมือง ว่าทัพของลี่บุนถูกทำลายสิ้นข้าพูดตามที่รู้มาแต่ชาวเมืองเอาเป็นเหตุชิงสินค้าของข้าจนหมดสิ้นขอให้ช่วยชำระความให้ข้าด้วยกรมการเมืองได้ฟังก็พูดกันว่าคนคนนี้เป็นบ้าไปเสียแล้วแล้วก็จับที่มอขังไว้คือไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่มอพูดเนี่ยจะเป็นจริงเพราะว่าทัพจินเกรียงไกรซะขนาดนั้นพอครบ15วันก็ปล่อยตัวแล้วก็กล่าวแก่ที่มอว่าเมื่อสูก็มาค้าขายในบ้านเมืองของเราจงอย่าได้ดูหมิ่นพวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านจำไว้ที่มอก็ออกจากโลยางไปตลอดทางที่ผ่านตัวเมืองที่มอก็ไม่ยอมพูดกับใครอีกเลยแต่เมื่อพ้นประตูเมืองไปได้1เส้นที่มอก็วิ่งกลับมาถมน้ำลายที่กำแพงเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็กล่าวแก่กำแพงว่าข้าจะไปบอกลูกหลานของข้าไม่ให้เอาความจริงมาพูดกับชาวโลยางต่อไปแล้วที่มอก็กลับไปยังเมืองเชียงสีของตนในส่วนของทัพไทยเดินทางมาถึงเขาชินไตก็ไปเจอกับพายุใหญ่ที่มีฟ้าผ่าต้นไม้ล้มเป็นอันมากในยามดึกมีเสียงขิมดังมาจากไหล่เขาแต่พอตะวันขึ้นพายุและฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นอีกทหารไทยก็รู้สึกกลัวเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนกุมภาวาก็ออกไปสำรวจพร้อมกับจันเสนเมื่อขึ้นไปถึงไหล่เขาซึ่งมีเสียงขิมในเวลากลางคืนก็เห็นศาลตั้งอยู่ในศาลนั้นมีรูปสลักรูปหนึ่งเป็นชาวจินมือถือพัดแต่งกายและสวมหมวกตามแบบเต๋าภายใต้มีอักษรจินสลักเอาไว้จันเสนก็ถามกุมภาวาว่านี่เป็นรูปใครกุมภาวาตอบว่านี่คือรูปจูโกเหลียงแม่ทัพจินสมัยราชวงศ์ฮั่นจูโกเหลียงหรือว่าจูกัดเหลียงซึ่งก็คือขงเบ้งในสามก๊กนั่นเองจันเสนก็บอกว่าคนคนนี้แหละที่เคยนำทัพมารุกรานไทยเมื่อ20ปีก่อนข้าจะต้องทำลายศาลนี้เสียแล้วจันเสนก็เงื้อดาบจะฟันรูปสลักนั้นกุมภาวายึดแขนจันเสนไว้แล้วก็กล่าวว่าจันเสนเอ้ยเรามาครั้งนี้เพื่อทำศึกกับคนเป็นเราจะมาเริ่มต้นโดยทำร้ายคนตายอย่างนั้นเหรอแล้วกุมภาวาก็ไปที่รูปสลักนั้นกล่าวว่าจูโกเหลียงสู่พ้นความผูกพันกับชีวิตแล้วและด้วยความหวังดีที่สู่มีแก่บ้านเมืองของสู่จะไปอยู่ในแดนซึ่งสูงกว่าโลกนี้จูโกเหลียงข้ายกทัพมาครั้งนี้มิใช่ด้วยความเจ็บแค้นที่สู่เคยสังหารคนไทยเสียมากต่อมากข้าทำไปตามวิสัยการศึกเช่นเดียวกับที่สู่กระทำกับทัพจินก๊กอื่นๆเราจะแก้แค้นกันมิได้ข้ามานี้เพราะลี่บุนเข้าไปรุกรานเราจึงติดตามมาเมื่อทัพของลี่บุนพ่ายแพ้ข้ารู้อยู่ว่าไม่อาจจะยึดแผ่นดินจินไว้ในอำนาจของคนไทยได้แต่ข้าอยากจะให้ชาวจินยำเกรงคนไทยบ้างแล้วจินกับไทยจะเป็นมิตรกันได้ชาวจินเวลานี้ถือว่าความเป็นมิตรจะเกิดขึ้นได้เฉพาะระหว่างผู้ที่ทัดเทียมกันเท่านั้นจูโกเหลียงเอ่ยคนเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นจะมีชีวิตมีเผ่าแต่เมื่อพ้นอำนาจของร่างกายไปแล้วผู้นั้นไม่มีชาติไม่มีศัตรูข้าไม่ประสงค์จะทำศึกกับสู่อย่าขัดขวางข้าเลยแล้วกุมภาวาก็จุดธูปเทียนเส้นไหว้จูโกเหลียงจากนั้นมาทัพไทยก็ผ่านเขาจินไตไปโดยสะดวกเมื่อมาถึงเมืองซุยเยนกุมภาวาก็ให้ทหารล้อมเมืองไว้เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆมีแปะซุยเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีทหารเพียงแค่ 2,000 แต่กำแพงเมืองนั้นสูงและก็หนาถึง2วากุมภาวาโจมตีอยู่2วันก็เข้าเมืองไม่ได้คือยังเข้าไม่ได้แต่สุยเจ้าเมืองก็ออกมานั่งดื่มเหล้าแล้วก็ตีขิมอยู่บนเชิงเทินเพื่อที่จะมาเยาะเย้ยทัพไทยพอวันที่3กุมภาวากับบุญปันก็ออกไปพินิจพิจารณากำแพงเมืองแต่สุยเห็นคนทั้งสองก็ร้องเยาะเย้ยว่า จะไปตีเมืองโลยางหรืออย่างไรจงกลับไปเรียนทำศึกกับกำแพงเสียก่อนแล้วค่อยยกทัพมาใหม่กุมภาวาเห็นว่ากำแพงเมืองซุยเยนแข็งแรงยิ่งนักก็พูดกับบุญปันว่าไม่ควรจะมาเสียเวลากับเมืองหน้าด่านนี้คิดว่าเดินทัพผ่านเมืองนี้ไปก่อนหากแปะซุยนำทหารติดตามก็คงจะเสียทีแก่ทัพไทยบุญปันเห็นด้วยกุมภาวาก็เลยร้องบอกแปะซุยว่าข้าจะสงบศึกกับกำแพงไว้ก่อนเพราะว่าจะรีบไปทำศึกกับคนแล้วกุมภาวาก็ถอนทัพให้ทหารผ่านเมืองซุยเยนไปเมื่อผ่านไปได้600เส้นถึงหุบเขามอซัวกุมภาวาก็พูดกับบุญปันว่าให้นำทัพล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนนั้นจะรอจับแปะซุยแล้วแปะซุยก็ตามมาจริงๆตอนนั้นกุมภาวาแบ่งทหารไว้ 5,000 พร้อมกับจันเสนธงผาและลำพูนแปะซุยนำทหารกองหนึ่งมุ่งไปทางกังไสก่อนไปก็บอกกับแปะเหล็งผู้เป็นน้องชายว่าสู้จงอยู่รักษาเมืองข้าจะรีบนำทหารไปช่วยเจ้าเมืองกังไสพอถึงช่องเขามอซัวแปะซุยเห็นจันเสนยืนอยู่ที่ไหล่เขาจันเสนร้องบอกลงมาว่าแปะซุยเราล้อมไว้รอบด้านแล้วจงยอมแพ้เสียโดยดีแปะซุยบอกว่าข้ายังไม่เคยเห็นฝีมือคนไทยฉะไหนจะยอมแพ้โดยง่ายเล่าจันเสนก็ให้ทหารเข้าโจมตีปรากฏว่าทหารของแปะซุยก็ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากแปะซุยเห็นช่องเขาข้างหน้าว่างอยู่ก็นำทหารตีฝ่าไปทางนั้นพอมาได้40เส้นก็พบกับกองทหารไทยอีกกองหนึ่งมีธงผายืนม้าขวางอยู่ธงผาร้องบอกไปว่าข้าชื่อธงผาคนที่ฆ่าเซ็กโปคนมีฝีมือชาวกังไสสู้จงยอมให้จับเสียโดยดีแปะซุยก็ร้องตอบว่าเซ็กโปมีฝีมืออย่างคนเลี้ยงม้าฉะไหนสู้จึงนำมากล่าวอ้างแปะซุยก็เข้ารบกับธงผารบกันได้ครู่ใหญ่แปะซุยเห็นข้างหน้าว่างก็ขับม้าต่อไปธงผาติดตามไปแปะซุยขับม้าไปได้40เส้นเห็นลำพูนยืนม้าขวางทางอยู่แปะซุยเข้ารบกับลำพูนครู่ใหญ่ลำพูนก็ทำเป็นอ่อนกำลังแล้วปล่อยให้แปะซุยขับม้าต่อไปแปะซุยขับม้าไปอีก40เส้นเห็นกุมภาวายืนถือดาบขวางหน้าอยู่กุมภาวาก็ร้องบอกไปว่าแปะซุยทหารของข้าตามมาข้างหลังแล้วสู้จงมาให้จับเสียโดยดีแปะซุยไม่ยอมกระชับทวนแน่นพุ่งม้าตรงไปยังกุมภาวาแต่เบื้องหน้ากุมภาวามีหลุมเรียงรายแล้วก็มีหญ้าปิดพรางเอาไว้ม้าของแปะซุยเหยียบลงไปในหลุมแล้วก็ล้มลงทหารไทยก็ตรงเข้าจับแปะซุยแล้วก็นำตัวไปยังกุมภาวาข้าถูกจับแล้วสูยังไม่นำข้าไปฆ่าอีกหรือกุมภาวาบอกว่าสูไม่ต้องรีบตายเร็วนักที่ข้าแก้มัดสูเพราะว่าคนไทยมีธรรมเนียมอยู่ว่าผู้ใดที่เราจะประหารเราจะต้องให้เสพสุราอาหารให้อิ่มก่อนจึงจะนำตัวไปประหารจากนั้นกุมภาวาก็ให้ทหารนำสุรา1เหยือกมาให้แปะซุยแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ฆ่าสูจนกว่าสูจะดื่มสุราเหยือกนี้แล้วแปะซุยรับสุราเหยือกนั้นมาแล้วก็ค่อยๆเทลงกับพื้นน้ำสุราไหลรดลงดินไปสิ้นข้าไม่ได้ดื่มสุราของสูสูจะทำอะไรกับข้ากุมภาวาหัวเราะเกิดเป็นคนจะมีสิ่งใดมาเสมอการรักษาคำพูดเล่าเมื่อสูไม่ได้ดื่มสุรานั้นข้าก็จำต้องปล่อยสูไปแต่ว่าเมื่อสูกลับไปเมืองซุยเยนสูจะต้องเป็นมิตรกับเราเพราะถ้ายังเป็นข้าศึกต่อกันข้าจะปล่อยสูไปไม่ได้แปะซุยรับคำกุมภาวาก็ปล่อยแปะซุยและทหารซุยเยนทั้งหมดที่จับมาได้แปะซุยก็พาทหารของตนกลับเมืองส่วนกุมภาวาก็เดินทัพไปสมทบกับบุญปันต่อไป ข้างฝ่ายกุยเยี่ยนเจ้าเมืองกังไสเมื่อรู้ข่าวว่าทัพไทยยกมาก็ทำหนังสือแจ้งไปยังเมืองโลยางจากนั้นก็เกณฑ์ชาวเมืองกังไสให้ยกไปต้านทานทัพไทยได้คนมา 30,000 ก็สั่งเคลื่อนทัพกุยเยียนมีบุตรชายชื่อว่ากุยวังอายุ16รูปร่างงามเมื่อออกล่าสัตว์ได้เนื้อก็มักจะนำมาให้บิดาก่อนเสมอกุยเยียนรักลูกชายคนนี้มากเมื่อกุยเยียนจะออกจากเมืองกุยวังวิ่งมาหาแล้วก็กล่าวว่าบิดาไปศึกครั้งนี้ขอให้ข้าตามไปด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้การศึกและข้าเองก็แข็งแรงพอจะทำการรบได้แล้วอันหนึ่งเล่าเมื่อชาวเมืองเห็นบุตรคนเดียวของเจ้าเมืองไปทับชาวเมืองก็จะมีน้ำใจสู้กับข้าศึกยิ่งขึ้นกุยเยียนฟังเหตุผลก็ยอมให้ลูกชายเนี่ยตามไปด้วยกุยเยียนเดินทัพมาได้ 1,500 เส้นก็ไปเจอกับทัพไทยก็สั่งให้ตั้งค่ายแต่ทหารยังขุดคูไม่ทันเสร็จก็เห็นฝุ่นตลบมาจากข้างหน้ากุยเยียนให้ทหารเตรียมรับข้าศึกแต่ยังไม่ทันจะจัดขบวนทัพม้าของฝ่ายไทยก็เข้ามาถึงแล้วก็ไล่ล่าฆ่าฟันทหารกังไสล้มตายเป็นอันมากที่ถูกจับเป็นเฉลยก็มากกุยเยียนนำทัพที่เหลือถอยและให้ทหารค้นหากุยวังแต่ก็หาไม่พบกุยเยียนเข้าใจว่าบุตรชายถูกฝ่ายไทยฆ่าตายก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยรักในขณะที่ทัพม้าตะลุยเข้าไปในค่ายของฝ่ายกังไสนั้นจริงๆแล้วกุยวังเนี่ยถือดาบต่อสู้กับทหารไทยแล้วก็ฆ่าทหารไทยตายไปหลายคนแต่ในที่สุดก็ถูกทหารไทยกลุ่มรุมจับได้แล้วก็นำตัวไปมอบแก่กุมภาวากุมภาวาก็ถามว่าสูอายุยังน้อยเหตุใดจึงมากับกองทัพเพราะว่าอายุแค่16กุยวังไม่ได้พูดไม่ตอบกุมภาวาก็สั่งให้พาตัวกุยวังไปขังรวมกับเฉลยชาวกังไสอื่นๆเมื่อกุมภาวาเห็นเฉลยอื่นๆแสดงความนอบน้อมต่อกุยวังก็เรียกมาสอบถามก็ได้ความว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรคนเดียวของเจ้าเมืองกังไสกุมภาวาก็เลยให้แยกกุยวังไปคุมขังเอาไว้ต่างหากแล้วก็ให้ชาวกังไสมาปรนนิบัติเป็นอันดีส่วนกุมภาวาก็สั่งให้เดินทัพติดตามทัพของกุยเยียนไปโดยเร็วข้างฝ่ายกุยเยียนเมื่อเดินทัพหนีมาได้ประมาณ 1,000 เส้นก็ให้ทหารหยุดพักและวันนั้นเองกุมภาวายกทัพตามมาทันกุยเยียนกล่าวแก่ทหารทั้งปวงว่าเราจะตั้งทัพสู้กับคนไทยที่นี่หากเราจะหนีต่อไปคนไทยก็จะติดตามเรื่อยไปและเราจะไม่อาจเข้าเมืองโดยปลอดภัยได้เพราะทหารม้าของฝ่ายไทยรวดเร็วนักแล้วกุยเยียนก็ให้ทหารเร่งขุดคูป้องกันค่ายกุมภาวาส่งทหารออกสอดแนมแล้วก็ได้ข่าวว่าทัพกังไสกำลังขุดคูป้องกันค่ายอยู่จึงให้ทหารของตนเตรียมพร้อมเพื่อโจมตีและเมื่อทหารสอดแนมมาแจ้งว่าบัดนี้ทัพกังไสขุดคูสำเร็จ3ด้านแล้วเหลือเพียงด้านหลังเท่านั้นที่ยังไม่เสร็จกุมภาวาก็ให้ทหารรีบยกเข้าโจมตีทัพของกังไสทัพใหญ่ของกังไสยันทัพไทยอยู่ด้านหลังแต่ด้านเดียวก็พอที่จะต้านทานทัพไทยได้รบกันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงทัพไทยก็ยังบุกเข้าทำลายค่ายไม่ได้กุมภาวาเห็นฝ่ายกังไสเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ช้าง50เชือกเข้าช่วยทับราบทหารกังไสก็ถูกช้างเหยียบแล้วก็ถูกทิ่มแทงด้วยงาล้มตายเป็นอันมากพากันวิ่งหนีอลหม่านส่วนพวกที่หนีข้ามคูไปก็ถูกทหารม้าของกุมภาวาเนี่ยฆ่าฟันตายหมดกุยเยียนเห็นเช่นนั้นก็นึกว่าขืนสู้ต่อไปชาวกังไสก็จะพากันตายเปล่ายังไงก็คงไม่อาจเอาชนะได้ก็ยกธงยอมแพ้กุมภาวาก็ให้ทหารไทยถอยออกมาคอยอยู่ที่หน้าค่ายของฝ่ายกังไสแล้วกุยเยียนก็ขึ้นม้าไปยังทัพไทยพร้อมกับผู้ช่วย2 คนและเห็นกุมภาวายืนอยู่เบื้องหน้าทัพไทยกุยเยียนลงจากหลังม้าเข้าไปยื่นดาบของตนให้แม่ทัพฝ่ายไทยกุมภาวาเชิญกุยเยียนไปยังค่ายแล้วก็ถามกุยเยียนว่าที่จริงแล้วผู้ชนะไม่ต้องฟังความเห็นของผู้แพ้แต่ชาวกังไส มิได้เป็นศัตรูกับชาวไทยบังเอิญเมืองกังไสมาขวางทางเดินทัพของเราเราจึงต้องรบด้วยบัดนี้สูยอมจำนวนแล้วจะให้ข้ากระทำแก่เมืองกังไสอย่างใดกุยเยียนบอกว่าที่ข้ายอมจำนวนนี้เพราะหวังว่าสูจะไม่ทำทารุณแก่ชาวกังไสข้ารู้ว่าทัพไทยมีทหารไม่มากนักหากสูจะต้องเอาทหารยึดเมืองกังไสไว้เพราะไม่ไว้ใจชาวเมืองสูจะมีทหารไปต่อสู้กับทัพจินข้างหน้าน้อยลงกุมภาวาก็เลยบอกว่าแต่มีอยู่ทางหนึ่งที่ข้าจะไม่ต้องทิ้งทหารไว้ยึดเมืองกังไสทางนั้นก็คือข้าจะทำลายเมืองเสียให้สิ้นกุยเยียนก็บอกว่าสูอาจจะทำเช่นนั้นได้แต่เมื่อสูเดินทัพต่อไปชาวเมืองข้างหน้าเมื่อรู้ความโหดร้ายของทัพไทยก็จะรวมกำลังกันต่อสู้กับทัพไทยอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่าการยอมจำนนไม่ทำให้รอดชีวิตได้แต่ถ้าข้าปล่อยทัพกังไสไว้เบื้องหลังทัพกังไสก็จะทรยศต่อข้าได้กุมภาวาว่าเช่นนั้นกุยเยียนก็บอกว่าคนกังไสมีน้ำใจรู้ความดีเช่นเดียวกับชาวเมืองอื่นแต่ถ้าสูไม่เชื่อเช่นนั้นจงเลือกชาวกังไสเป็นประกันไปกับทัพเถิดเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองกังไสจะไม่ทำร้ายสูข้างหลังกุมภาวาก็ตกลงจะเอาชาวกังไสร่วมเป็นผู้ช่วยรบในกองทัพ1,000 คนแต่จะต้องเอาลูกชายของกุยเยียนเนี่ยเป็นประกันไปด้วยหากไม่ได้ตามนี้ก็จะทำลายเมืองกังไสซะกุยเยียนได้ฟังเช่นนั้นก็เสียใจถึงกับน้ำตาไหลนองหน้าด้วยความคิดถึงบุตรของตนซึ่งคิดว่าตายจากไปแล้วคือกุยเยียนไม่รู้ว่ากุยวังยังมีชีวิตอยู่กุมภาวาเมื่อรู้ว่ากุยเยียนกำลังอาลัยบุตรของตนก็ถามว่าทำไมถึงร้องไห้เหตุใดเจ้าเมืองกังไสจึงร้องไห้หรือว่าเสียดายบุตรตนกุยเยียนตอบว่าข้าจะไม่อยากให้บุตรข้าเป็นตัวประกันก็หาไม่แต่บัดนี้บุตรข้าสิ้นชีวิตไปแล้วข้าหมดหนทางที่จะทำตามข้อเรียกร้องของสูแต่ทันใดนั้นทหารไทยก็นำตัวกุยวังออกมากุยเยียนดีใจมากสูจงไว้ชีวิตบุตรของข้าเถิดเพราะเป็นที่รักของข้าและของมารดาเขาข้าจะยอมให้เขาเป็นตัวประกันไปกับทัพของสูกุมภาวาบอกว่าสูอย่าเป็นห่วงเลยข้าจะดูแลบุตรของสูมิให้เดือดร้อนและตราบเท่าที่สูมิทำให้ทัพไทยต้องกังวลเบื้องหลังบุตรของสูจะอยู่ในทัพไทยเสมือนอยู่ในเมืองกังไสเองแล้วกุยเยียนก็ลากุมภาวาไปแล้วก็นำอาวุธทั้งหมดมามอบให้แก่กุมภาวากุมภาวากล่าวว่าเขาต้องการวัวแทนอาวุธเหล่านี้กุยเยียนก็ไปจัดหาวัวมามอบให้กุมภาวาแทนอาวุธแล้วกุมภาวาก็นำทัพไทยเดินทางต่อไปจนเข้าเขตเมืองน้ำจิวโดยระหว่างทางเมื่อฆ่าวัวเป็นอาหารแล้วกุมภาวาก็ให้เก็บหนังวัวเอาไว้คือใช้วัวเป็นเสบียงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่19คนไทยทิ้งแผ่นดินทัพไทยจะสามารถทำตามความต้องการที่จะเข้าไปขู่ขวัญทัพจินได้หรือไม่จะทำได้สำเร็จไหมติดตามตอนหน้านะคะขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาแล้วก็ขอบคุณเพลงบรรเลงตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนสามารถที่จะฟังแล้วก็ดาวน์โหลดคนไทยทิ้งแผ่นดินได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com และติดต่อกับผู้จัดได้ที่ Facebook รัศมีมณีนินนะคะค้นหาชื่อจาก Google ได้ค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วก็ Inbox ไปบอกกันด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ